คือเปิดนอกประเทศแต่ปิดในประเทศนี่ผมหมายถึงเฉพาะเสรีไทยนะครับนะคืออย่างนี้ครับอันนี้คือในส่วนของเสรีไทยที่ผมจะอธิบายไปแล้วแต่เขาก็ต่อสู้ได้สูงสุดอยู่ที่ตรงนั้นที่ความชอบธรรมนั่นคือส่วนของเสรีไทยท่านี้กลับมาอธิบายถึงตัวนายกยิ่งลักษณ์คือเราต้องแยกกันออกนะฮะแยกกันตีพวกเราต้องแยกกันออกระหว่างเสรีไทยกับนายกยิ่งลักษณ์นะครับว่าอยู่คนละส่วนนะฮะเสรีไทยเขาก็เคลื่อนไหวเข้าส่วนนึงคือของเขาก็เคลื่อนไหวบนดินไปวิ่งไปฟ้องชาวโลกวิ่งไปกดดันวิ่งไปอะไรต่างๆส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองไทยที่สะดวกเป็นเสรีไทยแนวเป็นเสรีไทยที่อยู่ในประเทศก็ทำแนวปิดลับไปนะครับอันนั้นคือส่วนของเสรีไทยแต่ในส่วนของนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งได้รับข่าวยืนยันมาแล้วว่าแกจะกลับคืออย่างนี้ถามว่ากลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่านายกกลับมาอยู่ในเขตขอบเขตอำนาจของทหารนั้นเนี่ยนายกจะไปทำอะไรได้นะฮะเอาละผมจะอธิบายยกตัวอย่างถ้านายกกลับมาประเทศไทยนะครับตรงนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าคสช.กลัวเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับองซานซูจีไงครับที่ท่านยืนหยัดต่อสู้อยู่ในประเทศพม่าไม่ยอมออกไปไหนนายกยิ่งลักษณ์จะต่อสู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับองซานซูจีสู้กับรัฐบาลทหารสล็อตของพม่าท่านทั้งหลายผมอยากจะอธิบายให้เห็นภาพอีกครั้งว่าเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คข่าวมาเนี่ยรวมทั้งวิเคราะห์ด้วยเนี่ยนะครับคสช.มันอยากให้นายกไม่กลับนะฮะคสช.อยากให้นายกยิ่งลักษณ์เหมือนกับนายกทักษิณคือไปแล้วกลับไม่ได้เพราะว่าถ้านายกกลับมาเนี่ยเราอย่ามองแค่ช็อตเดียวนะครับว่าอยู่ในอำนาจของทหารแล้วจะทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่คสช.และภูมิพลเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมมันไม่คิดอย่างนั้นนะครับท่านลองมองนึกสิ่งที่ได้เปรียบของอองซานซูจีคืออะไรครับคืออย่างนี้เพราะว่าท่านนายกเนี่ยอย่าลืมนะฮะยิ่งลักษณ์แกมีความชอบธรรมนะครับอย่างอองซานซูจีก็มีความชอบธรรมจำได้ไหมตอนเลือกตั้งอ่ะแกชนะเลือกตั้งและแกได้บริหารประเทศนะครับแล้วแกก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทหารมันไม่ยอมให้เป็นแต่นายกยิ่งลักษณ์นี่ได้เป็นแล้ว2ปีกว่าทหารมันไล่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะขององซานซูจีเนี่ยไอ้ของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเหนือกว่าองซานซูจีด้วยซ้ำไปเพราะเป็นนายกแล้วแต่องซานซูจีชนะเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนะครับถ้าคนที่มีความชอบธรรมยืนอยู่ในประเทศไทยยืนหยัดต่อสู้อยู่ในประเทศไทยมันจะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยคนเสื้อแดงเนี่ยมีเงื่อนไขในการต่อสู้นะครับแล้วมันจะทำให้ตัวนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมีความสำคัญในขบวนการต่อสู้ขึ้นมาทันทีเหมือนกับองซานซูจีนะฮะคืออย่างนี้ผมคาดว่านายกยิ่งลักษณ์จะใช้กฎหมายทางสากลช่วยด้วยต่อสู้ด้วยต่อให้มันยึดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือต่อให้มันจะจับขังคุกตามคำขู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่นายกจะยืนหยัดอยู่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่านายกอาจจะวิเคราะห์ออกแล้วหรือประเมินสถานการณ์ออกแล้วนะครับว่าถ้าคสช.เนี่ยมันจับตัวนายกยิ่งลักษณ์โดนยัดข้อหาเรื่องจำนำข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งทั่วโลกเขาก็ประณามไอ้ศาลเดียวอยู่แล้วเนี่ยคือมันจะใช้ศาลคดีอาญาของแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรเนี่ยคือสรุปเลยว่าถ้ามันเอาตัวนายกยิ่งลักษณ์อยู่ในคุกเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นชนวนการต่อสู้ขึ้นมาทันทีมันจะเป็นเงื่อนไขให้คนเสื้อแดงลุกคือขึ้นมาทันทีและมันจะทำให้ตัวนายกยิ่งลักษณ์นั้นโดดเด่นมีความสำคัญเป็นหัวขบวนในการต่อสู้ขึ้นมาทันทีเหมือนกับอองซานซูจีในส่วนขององซานซูจีนะครับท่านผู้ฟังที่ผมรู้มาเนี่ยจริงๆแล้วองซานซูจี
แกไม่ต้องการลี้ภัยนะก่อนหน้านี้มันเราทราบข่าวมานานแล้วใช่ไหมครับว่าอองซานซูจีถูกกักตัวอยู่ในประเทศนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอองซานซูจีไม่ต้องการออกไปต่างประเทศนะครับทหารพม่าเคยเปิดโอกาสให้อองซานซูจีแต่ที่ข่าวที่ออกมามันโกหกนะแต่ผมรู้ข่าวเบื้องลึกมาว่าทหารพม่านี่เปิดโอกาสนะครับให้อองซานซูจีออกไปต่างประเทศนะครับเปิดโอกาสตอนที่พ่อขององซานซูจีตายนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตอนที่สามีแกตายเนี่ยแต่องซานซูจีไม่ไปครับนี่คือเกมการเมืองการต่อสู้คือถ้าองซานซูจีไปเนี่ยพี่น้องประชาชนประชาธิปไตยฝ่ายพม่าที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็จะหัวขาดไม่มีหัวไม่มีแกนนำในการต่อสู้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรที่จะมาเป็นตัวนำฉันใดก็ฉันนั้นนายกยิ่งลักษณ์ก็เช่นเดียวกันถ้าแกต่อสู้ในประเทศแบบองซานซูจีนะครับมันจะทำให้การเพาะบ่มของฝ่ายประชาธิปไตยหรือหน่วยใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยหรือแนวปิดที่ดำเนินการที่กำลังจะดำเนินการโดยอาจารย์สุรชัยเนี่ยในการแนวปิดในการจัดตั้งกองกำลังเนี่ยถ้ามันลุกคือขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีนายกเป็นแกนนำไงครับนี่คือสิ่งที่คสช.กลัวนะครับคสช.อยากให้นายกไม่กลับพอนายกขออนุญาตคสช.ในการที่จะเดินทางไปยุโรประหว่างวันที่20กว่าถึงวันที่10เดือนหน้าเท่านั้นแหละครับมันสั่งการให้ปปช.ออกไอ้ยัดเยียดคดีให้เลยคือเอาคดีติดตัวกลับไปมึงจะได้กลัวมึงจะได้ไม่กลับนะฮะท่านผู้ฟังลองคิดดูดิอย่างยกตัวอย่างอองซานซูจีสมัยก่อนเนี่ยแกเป็นตัวผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมอ่านประวัติมาตอนแรกแกไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการเมืองด้วยซ้ำไปแต่ด้วยสถานการณ์พาไปและแกยืนหยัดต่อสู้อยู่ภายในประเทศไม่ยอมลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศพอแกอยู่เนี่ยนานเข้ากลายเป็นเงื่อนไขพอโลกมันเจริญขึ้นพม่าไม่สามารถปิดประเทศได้นะฮะองซานซูจีอยู่เนี่ยจนกระทั่งรัฐบาลทหารพม่าต้องถูกกดดันจนต้องยอมเปิดประเทศแล้วตอนนี้ก็เริ่มขี้คายให้ประชาธิปไตยทีละนิดถึงแม้ว่ามันยังไม่ 100% ก็ตามท่านผู้ฟังเห็นภาพหรือยังครับระหว่างผมเองก็ยังไม่ได้มองยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงตรงนี้พอเรามาวิเคราะห์ถึงเป็นที่ว่าเราไปมุ่งกันอยู่แต่ไอ้นายกยิ่งลักษณ์จะตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นในความหมายดั้งเดิมลืมดูไปแม้กระทั่งตัวผมเองก็พูดไปแล้วเมื่อวันที่30พฤษภาว่าเฮ้ยความหมายของคำว่ารัฐใหม่เนี่ยมันความหมายของคำว่ารัฐชาติเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจึงต้องมีการต่อสู้ในความหมายใหม่หรือรัฐบาลรัฐซ้อนรัฐในความหมายใหม่ไม่ใช่รัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับท่านผู้ฟังมองเห็นหรือยังครับนี่คือการวิธีการต่อสู้ในทางการเมืองซึ่งผมคิดว่ามันแยบยลแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่านายกยิ่งลักษณ์จะกลับมาครับจะกลับมาสู้ในเมืองไทยเพื่อเป็นหัวขบวนเพื่อเป็นเงื่อนไขนะฮะท่านผู้ฟังลองมองในเมื่อผมพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากให้เรามองย้อนกลับไปดูการเมืองไทยในสมัยก่อนครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.นี่ถูกเปิดโอกาสให้หนีออกนอกประเทศนะครับจริงๆเขาเล่นงานได้นะฮะแต่เขาเปิดโอกาสให้หนีออกไปเผ่าศรียานนท์นี่เอาเครื่องบินไปส่งเลยนะครับเอาเครื่องบินไปส่งนอกประเทศเลยนะฮะเผ่าศรียานนท์เนี่ยจอมพลถนอมจอมพลประภาสกิติขจรเอ้ยไม่ใช่จารุเสถียรถนอมกับพันเอกนรงค์เนี่ยกฤษฎาจรเนี่ยก็ถูกเปิดทางให้หนีเช่นเดียวกันนะฮะถ้าอยู่เนี่ยท่านลองมองเอาอ่านการเมืองดูครับการเมืองในยุคจอมพลป.กับการเมืองในยุคจอมพลถนอมถ้าคนพวกนี้ยังอยู่เนี่ยในขณะที่เกิดสถานการณ์ต่อสู้อยู่เนี่ย
มันจะกลายเป็นเงื่อนไขให้พรรคพวกของถนอมพรรคพวกของจอมพลป.เนี่ยจะลุกขึ้นมาต่อต้านลุกขึ้นมาก่อวอร์ดได้นะครับฉันใดก็ฉันนั้นกรณีนายกยิ่งลักษณ์ก็เช่นเดียวกันคสช.มันไม่ให้ยาไม่อยู่ภายในประเทศหรอกครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยเมื่อไหร่มึงเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์เข้าคุกหรืออะไรจะยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เกิดกระดิกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโดยโลกล้อมประเทศบีบหนักเข้าหนักเข้านายกอยู่ในประเทศด้วยแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนในประเทศลุกฮือขึ้นมาโค่นราชวงศ์จักรีโค่นทหารได้นี่คือเหตุผลแล้วมันจะเป็นเหตุผลให้คนแสดงลุกฮือขึ้นมาได้ผมก็ต้องเมื่อนายกผมข้อมูลบวกกับการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันทำให้รู้ว่าถ้านายกเมื่อนายกยิ่งลักษณ์คิดอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอกราบที่หัวใจเลยนะครับขอกราบจริงๆกราบที่หัวใจเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะต่อสู้ยืนหยัดอยู่ในประเทศไทยและสิ่งที่ผมพูดไปแล้วที่ผมบอกว่านายกยิ่งลักษณ์พูดนะครับบอกว่าดิฉันจะไม่ไปไหนเนี่ยนะฮะดิฉันจะไม่ไปไหนเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าแกพูดจริงแล้วนะฮะนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าดิฉันจะต่อสู้อยู่ตามหลักนิติธรรมนะครับก็การที่แกตอบโต้ไอ้พวกปปช.ไปจำได้ไหมแกตอบโต้ไปว่าดิฉันขอยืนยันความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจำนำข้าวว่ามิได้ตามที่ถูกกล่าวหาจากปปช.แม้จะถูกกล่าวหาดิฉันก็พร้อมที่จะพิสูจน์ให้ชัดแจ้งอีกครั้งว่านโยบายจำนำข้าวมีเจตจำนงที่ดีต่อพี่น้องชาวนาแม้ว่าชีวิตดิฉันเองต้องตกเป็นผู้กล่าวหาในคดีอาญารวมทั้งต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามความต้องการของผู้ล้มล้างรัฐบาลในปัจจุบันดิฉันก็พร้อมร่วมมือให้ข้อมูลเป็นอันเป็นข้อเท็จจริงดิฉันหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากปปช.และยอมรับคำฟังคำชี้แจงจากพยานหลักฐานตามหลักนั้นย่อมต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองเสมอที่นายกพูดอย่างนี้นี่มันแทงปปช.เลยนะครับเพราะปปช.มันไม่ยอมให้รับฟังคำชี้แจงของพยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือเหตุผลที่ว่านายกเนี่ยไม่ออกครับกลับมาแน่นอนครับนะฮะการอยู่เมืองไทยคือการสร้างพลังยิ่งใหญ่ให้ยิ่งลักษณ์นะครับอย่างองซานซูจีก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีอำนาจอะไรนะฮะแล้วอะไรทำให้แกมีอำนาจล่ะครับก็แค่ต่อสู้อยู่ในประเทศพม่านั่นแหละเหมือนกับที่นายกกำลังที่จะกลับมาต่อสู้มันไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูแล้วตอนแรกเราคิดว่าเป็นคำพูดที่สวยหรูว่าฉันจะกลับมายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนผมทวงในวันพุธที่แล้วผมก็ทวงคำมั่นสัญญาของแกตั้งแต่แกไปพูดที่อูรันบาตอประเทศเมืองหลวงของมองโกเลียรวมทั้งพูดครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับที่พูดว่าดิฉันขอตายคาประชาธิปไตยอะไรนั่นน่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำพูดที่สวยหรูแล้วนะครับแต่มันเป็นคำพูดที่ท่านจะทำจริงนายกยิ่งลักษณ์จะทำจริงนะครับพวกเราก็รอจังหวะเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเมื่อนายกยิ่งลักษณ์กลับบ้านเมื่อนายกยิ่งลักษณ์กลับบ้านสถานการณ์มันต้องเปลี่ยนไปแน่นอนครับการลุกของเสรีไทยนะฮะการลุกของเสรีไทยก็เช่นเดียวกันการลุกของเสรีไทยนั้นเนี่ยนะครับบวกกับการสู้อยู่ในประเทศเนี่ยมันจะทำให้อำมาตย์สั่นสะท้านแน่นอนครับเกือบลืมพูดไปผมขอแจ้งข่าวอีกนิดนะครับว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่มีความต้องการอยากร่วมขบวนการเสรีไทยหรือเป็นส่วนหนึ่งในเสรีไทยนั้นผมขอยืนยันแล้วก็แจ้งให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องเป็นแนวทางปิดเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อว่าใครคนนู้นจะมาเปิด
ลงชื่ออะไรต่างๆนั้นนะครับคือผมบอกแล้วนะฮะว่าเสรีไทยกับสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแนวทางเปิดก็จริงแต่เปิดในต่างประเทศแต่ในประเทศนี้ต้องปิดลับนะครับเราก่อตั้งกันได้แต่ต้องก่อตั้งกันอย่างลับๆอย่าไปหลงว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยมีแกนนำคนนู้นแกนนำคนนี้หรือบางคนเนี่ยเป็นแกนนำอยู่ในองค์กรของเสรีไทยด้วยซ้ำจะมาตั้งในเมืองไทยก็